สำหรับงานในปีนี้เนาะก็ถือว่าจะเป็นงานใหญ่ของเฮาที่เฮาจัดจากปีที่ผ่านมาเนาะทางทีมของเฮาก็ได้มีการเริ่มกะเกี่ยมเรื่องสถานที่ในการจัดงานและก็เรื่องนางแบบอย่างต่างๆเนาะเพื่อว่าให้ทันตามกำหนดเวลาที่พวกเฮาได้วางไว้สำหรับปีนี้เนาะน้อยเองก็รู้สึกดีใจหลายที่ว่ายังได้กลับมาร่วมงานกับโครงการ Love Fashion Week เนาะซึ่งปีนี้น้อยก็ได้รับหน้าที่เป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ของโครงการและก็จะได้ดูแลทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังของงานเนาะและก็ได้ดูแลน้องๆ นางแบบสายแบบหลังจากที่ฮู้มือแน่นอนของงานแล้วที่เฮาได้โพสต์และประกาศลงทั้งเพจแล้วเฮากับทั้งทีมก็มีความตื่นเต้นและมีความกระตือรือร้นที่จะเตรียมพร้อมงานบ่ว่าจะเป็นไฟแสงสีเวทีเตรียมแบบรูปแบบทุกอย่างไว้แล้วและปีนี้กับน่าจะเป็นปีที่ใหญ่อีกปีนึงเพราะว่าประเทศเฮาก็ได้เปิดแล้วกับมีดีไซเนอร์ต่างประเทศต่างๆที่มาร่วมในปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่ตุ๊กก็ได้รับผิดชอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ด้านส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าเวทีก็คือไฟแสงสีเสียงดูแลประสานงานเฮ็ดให้โชว์แต่ละโชว์ราบรื่นไปบ่ว่าจะเป็นเพลงวิดีโอของสปอนเซอร์ของเขาต่างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายเนาะที่ว่า Love Fashion Week 2023ในปีนี้ได้กลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบโดยที่บ่มีเงื่อนไขการระบาดของโควิด-19เฮ็ดให้ดีไซเนอร์ต่างประเทศแม่นสามารถกลับเข้ามาแสดงผลงานรวมทั้งดีไซเนอร์ลาวเองเนาะที่ว่าเป็นปีที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมาร่วมโชว์ในคำคืนของ Love Fashion Week หน้าที่ฮาปิซอฟในปีนี้เนาะหลังได้รับหน้าที่เป็น Backstage Manager ซึ่งหน้าที่หลักๆแม่นเบื้องภาพรวมของหลังเวทีพร้อมประสานงานกับทุกๆฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อเฮ็ดให้ผลงานนั้นออกมาดีและก็ทันตามเวลากระตื่นเต้นเพราะว่ามันจะเป็นงานใหญ่อีกงานนึงของปีนี้และก็รู้สึกว่าปีนี้เฮากระตื่นเต้นกับหลายอย่างทางเรื่องท็อปิกแด่ทางเอฟปานี้ก็บอกท็อปิกมาว่าปีนี้เฮาจะใช้ Aftermath ก็คือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับสภาพเหตุการณ์ของบ้านเฮาและก็ของหลายๆอย่างเนาะก็คือว่าเฮาผ่านพ้นวิกฤตมาละคือหลังจากนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีซึ่งมันจะเป็นจังได๋ไปแนวทางจังได๋ก็มีแต่ว่าถ้าติดตามสำหรับตัวบอยเองเนาะปีนี้ได้รับหน้าที่เป็นโชว์คอลเลอร์ก็คืออยู่แบ็คสเตจรันเรื่องคิวแล้วก็เรื่องดูแลนางแบบเบิ่งนางแบบหลังเวทีรันคิวต่างๆเนาะปีนี้บอกเลยว่าม่วนแน่นอนตื่นเต้นและก็รู้สึกกะเกียมและก็รู้สึกว่าเฮาต้องเฮ็ดเวียกบ้านเพื่อโชว์ออกมาให้ทุกคนประทับใจสำหรับตำแหน่งของหน้าที่เวียกงานของตั้มในปีนี้รู้สึกว่าตั้มรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจหลายที่จะได้รับตำแหน่งเกี่ยวกับ Coordinator หรือว่าการประสานงานระหว่างดีไซเนอร์อยู่ในลาวเนาะของน้องๆทุกคนและก็ของต่างประเทศด้วยกันก็คือ Coordinator รู้สึกว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ได้เป็นภาคส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนให้กับโครงการของพวกเราเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จในปี2023เราสำหรับเรา Fashion Week ปี2023นี้เนาะก็มีความตื่นเต้นหลายเนาะเพราะเราจะได้พบปะกับดีไซเนอร์จากภายในและภายนอกประเทศเนาะที่จะมาร่วมงานกับพวกเราหลังภายหลังจากวิกฤตโควิดเนาะเฮ็ดให้เรามีความจำกัดในการแสดงโชว์ของพวกเราในแต่ละปีฮั่นซึ่งปีนี้จะรับประกันได้เลยว่าจะมีความตื่นเต้นและมีความหลากหลายให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนสำหรับหน้าที่ฮาร์ดซอฟต์ของน้องใน Love Fashion Week ปีนี้ก็คือเป็นผู้ประสานงานด้านแสงสีเสียงและฮาร์ดซอฟต์เรียกรวมๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีอ
ในงานลาวแฟชั่นวีคประจำปีนี้ก็มีหลากหลายตำแหน่งหลากหลายหน้าที่ที่ว่าในลาวยังดีไซเนอร์ของพวกเขาได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบซึ่งตัวของน้องเองก็ได้รับหน้าที่รับผิดชอบหลักก็คือเป็นรีกิสเตอร์ทางด้านหน้างานลงทะเบียนแขกที่มาเข้าร่วมและจัดแต่งบอนนั่งให้แขกโดยปีนี้รู้สึกดีใจแห่งที่ว่าเราเพื่อนวีคได้กลับมาจัดอีกครั้งเพราะว่าจากปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้จะเป็นปีที่ว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าทุกอย่างลงตัวเปิดประเทศแล้วก็จะมีความเซอร์ไพรส์โดยการแบบว่าแบรนด์ต่างๆที่ว่าอยู่ต่างประเทศจะเข้ามาจอยนำเฮาในปีนี้โดยส่วนปีนี้มันจะได้ช่วยในทางด้านแบ็กสเตจละกะมาช่วยทางด้านหน้าประสานงานเกี่ยวกับแขกที่ว่าเข้ามาในงานแล้วก็พาเพิ่นไปนั่งอยู่บนสำหรับปีนี้เนาะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าปีผ่านๆมาแม่นเฮาเจอกับวิกฤตโควิดเกือบ2หา3ปีรู้สึกว่าวงการมันกะเงียบเหงาหลายเนาะสำหรับปีนี้เพิ่นก็จะจัดแบบยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้เจอกับบรรดาดีไซเนอร์จากต่างประเทศหลายๆท่านซึ่งสำหรับปีนี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้รับหน้าที่เป็นคอสตูมนอเรือไฟเบิ่งแยงเสื้อผ้าแล้วก็เบิ่งเวียกๆทั่วไปโดยรวมอยู่ภายในงานรู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าลาวแฟชั่นวีคจะกลับมาอีกครั้งในท้ายปีนี้เนาะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นคือการกับเฮาบ่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ตัวดีไซเนอร์เองหรือว่านายแบบนางแบบหรือว่าคนทั่วไปที่ว่ามักในอันแฟชั่นเนาะก็คิดว่าน่าจะคล่องคอยในการกลับมาของลาวแฟชั่นวีคเพราะว่าอันมันก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เนาะสำหรับหน้าที่ที่ว่าได้รับมอบหมายในปีนี้เนาะก็คือเป็นฝ่ายคอสตูมเนาะก็คือเป็นฝ่ายประสานงานในเรื่องเสื้อผ้าของแต่ละแบรนด์แล้วก็เบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสื้อผ้ารวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนางแบบในแบบที่ว่าก่อนจะออกไปเดินให้ทุกคนได้ชื่นชมเนาะที่ว่าเป็นอีกตำแหน่งนึงที่ว่ามีความสำคัญหลายสำหรับปีนี้เนาะก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเขาจะได้กลับมาเจอกับอ้ายเอื้อหรือว่ามูคูดีไซเนอร์ต่างประเทศที่กำลังจะเดินทางมาในลาวแฟชั่นวีคที่จะมาถึงนี่เนาะแล้วก็อดใจบ่ไว้ที่จะได้เห็นคอลเลกชันใหม่ที่จะที่ดีไซเนอร์แต่ละคนบ่ว่าในลาวแล้วก็ในจากต่างประเทศที่จะนำเอาเขามาโชว์ในลาวแฟชั่นวีคในปีนี้เจ้าสำหรับเฮาหันแมนเป็นฮับนาทีเป็นโชว์คอลเลอร์เนาะแล้วก็เบิ่งภาพรวมทั้งหลังเวทีเจ้าด้วยเป็นปีที่รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นหลายแบบมันเป็นปีที่แบบรวมหลายๆประเทศเขามาเดินแบบในครั้งนี้นะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นผลงานของดีไซเนอร์ของแต่ละคนแบบว่ามันจะออกมาประมาณใดเป็นแบบใดตื่นเต้นอยากแข่งให้ฮอตไวๆนี่นะในการสวยแบบของลาวแฟชั่นวีคนี่เฮาก็ได้นาทีควบคุมเมคอัพของเรานั่งแบบที่จะมาเดินแบบให้แต่ละแบรนด์เนาะกะรู้สึกว่าเป็นเวียกหนึ่งที่กะมวลและกะท้าทายเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเขาเอิ้นมาอย่างว่าวางแผนที่จะบอกว่าจะเป็นแบบเรื่องเมคอัพเรื่องทรงผมแล้วกะแบบเจอคนหลากหลายนั่งแบบมีหลายลูกหลายยังไม่เอาเห็นมาให้เขาปรับมาให้เขาแบบโอ้ยมวลเวียกนี่เป็นเวียกที่แบบเหมาะสมเลยแหละที่ทางลาวแฟชั่นวีคมอบให้นะโดยและปีนี้เนาะก็อยากขอฝากทุกคนติดตามไปน้ำกันเนาะว่าระยะตั้งแต่ที่เฮาเริ่มเกี่ยมงานไปเฮาจะมีกิจกรรมอย่างปล่อยออกไปแน่รวมทั้งกิจกรรมในการคัดเลือกน้องๆ นางแบบและก็สายแบบเนาะสำหรับปีนี้งานของเฮาเนาะก็จะได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8หาวันที่11กันยาปี2023นี่เนาะ UT โฮงแฮมคลาวพาซ่าเป็นแล้วใดก็ฝากทุกคนติดตามไปน้ำกันเด้อ